เสียงตอบรับดีมากๆเลยนะคะสำหรับ JKN ดาแมกได้ฉลองครบรอบ8ปีในการเป็นผู้นำกระแสซีรีส์อินเดียงานนี้มีการดึงดาราขวัญใจมหาชนร่วมงานพร้อมประกาศปรับโฉมใหม่สู่ช่องพระตะ 100% เพื่อสนองเสียงเรียกร้องจากคลื่นมหาชนโดยงานนี้ JKN ดาแมกได้เนรมิต Emporia Gallery ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรักเพื่อเข้ากับทีมงานในวันนี้ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะครับ JKN Dramax ค่ะก็เปิดถังนะคะ 100% เป็นภารตะหมดเลยที่เขาเรียกว่าเป็นภารตะพันล้านนะคะแล้วก็คือคาสนะคะมาจากลิขิตรักนี้เพื่อเธอหมดเลยดิยาบริฮัมนะคะมาจากทางอินเดียค่ะทั้งภาค1และภาค2นะคะคนติดกันเรียกว่าเป็นยาเสพติดทางสายตาคือบอกว่านอนดูกันบอกว่าชักเลยถ้าบอกว่าวันนั้นไม่ได้ดูเนี่ยนะฮะลงแดงกันไปข้างนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย JKN ก็เลยบอกว่าพาศิลปินอินเดียมาถึง5คนเลยนะฮะแล้วก็ยังมีนักร้องนะคะคุณภาพไม่ว่าจะเป็นน้องโรสลินทิพย์นะคะแล้วก็คุณแม่จันเจิญมาร้องเพลงประกอบ OST ด้วยเช่นเดียวกันเป็นภาษาไทยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอินเดียฟีเวอร์ระบาดกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองไปแบบเซาท์อีสต์เอเชียโดยดิฉันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นนักจัดแสดงแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็คือว่าเป็นผู้ที่นำมาฉายในเมืองไทยทุกเรื่องเลยที่เราเห็นได้อยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกจุดกำเนิดของดิฉันเลยก็คือลิขิตรักนี้เพื่อเธอพอเวลาฉายไปปุ๊บแล้วเนี่ยสุราษฎร์ค่ะวันนี้สันติไม่มาพวกเคยมาไปแล้วนะคะมีนานะคะซาดีนะคะแล้วคนนี้นะคะซันโตสค่ะมายมาร์ตินลอนะคะ เป็นคุณแม่สามีนะคะคนนี้นะคะแล้วก็คนนี้คือภาค2ซีซั่น2นะคะทำไม่งับก็ทุกคนมารวมตัวกันเขารักเมืองไทยกันหมดทุกคนเลยนะครับตอนนี้กระแสอินเดียซีรีส์เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยรุนแรงกระหน่ำมากเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นมัตแลนด์ออฟไทยแลนด์วัฒนธรรมรากเหง้าศาสนานะครับการแต่งกายภาษาสันสกฤตก็มาจากเขาจนกลายมาเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในประวัติศาสตร์ทำไมทุกช่องจึงกลายเป็นเรตติ้งเบอร์หนึ่งของทุกๆเรื่องที่มาจาก JKN ก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเพราะว่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคือคุณภาพในการสร้างของเขาอย่างดิยาบริฮัมเนี่ยก็คือว่าอยู่ภายใต้ Fox นะฮะ Star India เพราะฉะนั้นมันเป็นระดับโลกไปแล้ว Viacom เอ่ย Sony เอ่ยเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยคือสามารถเชื่อฝีมือได้เลยว่าตอนนี้อินเดียคือผลิตเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเป็น Number 1 Number 2ไปแล้วนะคะและซีรีส์ทุกๆชิ้นเลยดิฉันมักจะใช้คำว่ายาเสพติดทางสายตาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ JKN เป็นผู้นำทางด้านภารตะพันล้านอย่างแท้จริงค่ะ